ดิฉันบอกเลยว่าตอนแรกเนี่ยเผื่อใจไว้แล้วว่าอาจจะไม่ได้เห็นรูปสวงสวีทมากมายเขาไปนอร์เวย์กันณเดชน์ยาย่านะคะไปทั้งครอบครัวไปทั้งครอบครัวนะก็คือจะเป็นภาพความน่ารักประทับใจแต่ท้ายที่สุดจ้าถูกใจขวัญใจคู่จิ้นคู่นี้จริงเลยเขาขยันเสิร์ฟความฟินกลิ่นความรักมันหอมฟุ้งมาจากนอร์เวย์กาสลองหรือเปล่าไม่ใช่อันนี้หอมกว่ากาสลองอีกบอกเลยตอนแรกอย่างที่บอกไปแฟนคลับต้องเหมือนดิฉันทําใจแล้วคิดว่าคงไม่ได้เห็นภาพฟินๆหรอกเพราะว่าไปกับพ่อแม่ไปกันหมดเลยแต่ท้ายที่สุดค่ะอุ้ยโมเมนต์สวีทท่ามกลางทุ่งดอกไม้แล้วก็ทิวทัศน์สวยๆงามๆเป็นใจทุกอย่างให้ภาพที่ออกมาในอินสตาแกรมคือพี่แจ๊คดูดีๆมันอบอวลไปด้วยความรักแล้วก็ความสุขหลายคนบอกว่าพรีเวดดิ้งหรือเปล่าถ่ายรูปกันไปกันมาถ่ายภาพคู่ภาพครอบครัวเตรียมชุดคุมโทนกันทั้งสองบ้านคือมันเหมือนชุดแบบเข้ากันแล้วแบบด้วยมีมงกุฎดอกไม้อะไรเงี้ยมันคือมันใช่ไปหมดเลยแล้วก็มีภาพเต้นรำท้องถิ่นด้วยนะคะบอกได้เลยว่าแฟนคลับฟินจนเบาหวานขึ้นตานะจ๊ะและไม่ใช่แค่ฟอลโลเวอร์ที่ติดตามจะชื่นฉ่ำหัวใจนะคะขนาดพี่ๆคนในวงการบันเทิงของเราเองก็ยังชื่นชมในความน่ารักของทั้งคู่ที่ดูแล้วมันเข้ากันเข้ากันจริงๆค่ะเร็วๆนี้เดี๋ยวจะกลับมาอาทิตย์หน้านะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาถ่ายละครต่อเลยค่ะ